คู่เราเป็นยังไงบ้างครับมาถึงอะไรมาถึงอ่ะที่ผ่านมาพูดถึง EP 3กันเลยครับเป็นไงดีครับรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ภูมิใจครับที่แบบEP 3 EP 4ครับรู้สึกว่าวันที่เราถ่ายแล้วก็แบบเต็มที่สิ่งที่เราทำเต็มที่เนี่ยพอผลมันออกไปแล้วเราก็จะภูมิใจในวันที่ผัดมาทำเต็มที่ในฉากไหนครับอ๋อก็อาจจะรู้จริงทุกฉากครับแต่ว่าฉากที่แบบนานๆหน่อยก็จะเป็นฉาก EP 3ครับEP 3พาร์ท 3ใช่ครับก็จนถึงถูกแล้วถูกแล้วหมายถึงว่าละเอียดจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปดูรอบ2เลยแต่เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูว่าเราต้องปรับอะไรแบบศึกษาว่าเราเล่นเป็นยังไงต้องปรับอะไรบ้างไหมครับพี่ย้อนกลับไปวันที่ถ่ายทำยังจำได้ไหมว่ามันใช้เวลานานอ๋อจำได้เลยครับชั่วโมงกว่าแต่ว่าเป็นโมเมนต์ที่เราจำได้ครับหมายถึงว่าซึ่งไปดูในซีรีส์ก็เป็นอีกฟิลหนึ่งตอนถ่ายก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งฮะก็จำได้หมดเลยครับจำตรงไหนได้แม่นที่สุดเขินฮะความเขินความฟินเองเฮ้ยฟินเองเลยเหรออุ้ยตกใจต้องฟินเองครับฟินเองหมายถึงว่าเพราะเป็นตัวละครใช่ไหมอะไรใช่ครับพอดูตัวเองก็พอดู EP ที่ผ่านมาแบบตอนถ่ายเสร็จนะฮะก็รู้สึกว่าเรานี่สวยจริงชมเลยชอบที่ไม่ต้องรอใครไม่ต้องรอให้ใครชมเองก่อนครับเพราะว่าถ้าจะพูดจาก NC ทุกคนเขาก็จะเป็นอินโฟไวท์ไปเลยแล้วมันก็จะแบบว่าไม่ต้องไปแต่ของเรามันพออินโฟไวท์เสร็จแล้วมันจะหยุดมันจะเหมือนของเราจะมีแบบบล็อกว่าโอเคอินโฟไวท์ตรงนี้เดี๋ยวต้องแบบเปลี่ยนจะมีคัดๆใช่ก็อาจจะมีแบบบล็อกกิ้งเล็กๆแต่ส่วนมากก็ไหลไปอาจจะมีแบบว่าเล่นถึงตรงไหนเราจะต้องแบบเล่นอุ๊ยอะไรประมาณนั้นเรียนต่อไปเราเหมือนเรียนต่อไปโอ้โหเยอะมากแต่มันอุ๊ยไป3ครั้งมันยังไงบ้างมันจะต้องเค้าเรียกคัดตัวเองไปหรือว่าเล่นยาวไปเล่นตอนถ่ายเล่นยาวเลยครับจนเหมือนพี่ออฟพ่วงกับแบบให้คิวก็เราจะเริ่มอุ๊ยตอนนั้นแหละอุ๊ยนี่คืออุ๊ยแต่ละบทเรียนหรือว่าอุ๊ยจบบทเรียนที่3เลยแต่ละบทเรียนจริงๆมันพอเล่น NC ครั้งแรกด้วยกันมันรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเราแทบจะอยู่แต่ในวัดก็สวดมนต์ไหว้พระทั้งวันผมรู้สึกว่าได้ออกนอกกรอบครับรู้สึกว่าได้ออกนอกกรอบได้แบบได้ดูโตขึ้นได้แบบได้ลองพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นครับก็ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้ง2คนนะครับทั้งเหนือและสิ่งเสมอแล้วทำให้เราออกนอกกรอบด้วยจากที่แบบเป็นคู่ที่แบบใสๆเราได้มาเล่นซีนแบบนี้ก็รู้สึกได้ประสบการณ์ใหม่แล้วก็รู้สึกเขินมากตอนถ่ายเสร็จพี่ออฟยังมาถามอยู่เลยแบบทิวเตอร์เป็นไรทำไมแบบดูแบบดูเหม่อดูแบบแบงๆตอนนั้นรู้สึกแบบเขินมากที่เราแบบเล่นซีนนั้นไปครับผมที่จริงย้อนกลับไปภาคแรกอันแรกจริงๆคิดไหมว่าเราจะมี NC คู่เราแอบความจริงแอบได้ยินแว่วๆจากพี่ออฟแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแน่ใจขนาดนั้นฮะแต่ก็ครึ่งกลางๆมากกว่าว่าจะมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยใช่คู่เราก็เป็นคู่แบบคู่แบบใสๆแบบเข้าวัดด้วยครับผมคิดอย่างเดียวก็คือจะมีฉากกวนผมไฟอย่างเดียวใช่ไหมตัดผมนิดนิดหรอที่อย่างเดียวก็คือเดินบิณฑบาตตามอัตมาหรือว่าหลวงพ่ออะไรเงี้ยจริงจริงก่อนตอนจบผมคิดว่าแบบสินเสมออาจจะพลาดเหนือแบบไปเข้าแบบป่าช้าอะไรพวกนี้ด้วยแบบโอ้มาของจริงคือนั่นแหละครับอย่างที่ผมคิดว่าไม่คิดเลยว่าจะมี NC เลยก็คิดไม่ถึงเหมือนกันใช่เรียกว่าคิดไม่ถึงเพราะตอนแรกรู้สึกว่าอาจจะมีแค่จูบแบบจูบแล้วคิดว่าแบบเป็นซีใช่แบบเป็นซีแล้วอะไรเงี้ยแต่ความจริงมีมากกว่านั้นฮะใช่ครับแล้วหลังจากนี้เราจะมีมากกว่านี้ป่ะอ๋ออันนี้ต้องรอดูครับผมแต่ก็ใช่แต่เห็นว่ามันเป็นบทมันเป็นบทคือผมเนี่ยแอบฟังหลายที่มาเหลือเกินฮะก็คิดว่าเพราะมันเป็นด้วยคาแรคเตอร์มันเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่โตแล้วคิดว่าน่าจะไม่ได้อยู่ในวัดครับใช่หลักคือเป็นคาแรคเตอร์ที่โตขึ้นอาจจะแบบทำอะไรได้หลายอย่างครับใช่แบบออกนอกกรอบมากขึ้นครับเพราะว่าเช่นคาแรคเตอร์อย่างพี่เจเนี่ยก็เป็นแบบวัยที่โตแล้วอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแบบมีการแบบเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็ว่าไปครับแล้วอย่างพี่เจเนี่ยมันถึงยังมันถึงฉากสำหรับพี่เจนะผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะตอนนี้กำลังแววมามั้ยแววอีกแล้วหรอเฮ้ยมีแววนานแล้วฮะมีแววแววหนักด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ถ่ายให้กับนนท์อยู่ฮะก็ใกล้จบแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้า18กุมภาพันธ์ออนแอร์ใช่ครับ18กุมภาพันธ์ออนแอร์อนนท์แล้วใช่ตื่นเต้นมากๆครับแต่นี่คือถ่ายฉาก NC ไปแล้วใช่มั้ย
ฮ้ยอย่าเล่นอย่าลุ้นอ๋อผมไม่มีครับพี่เจตพี่เจตยังไม่ได้เปิดกล้องครับผมซึ่งจะเปิดประมาณเดือน3เดือน4ประมาณนั้นครับผมก็คือต้องอย่าเล่นอย่าลุ้นก่อนใช่ครับออนอย่าเล่นกับมันนนก่อนครับแล้วถึงเป็นพี่เจตครับมันตื่นเต้นมาถ้าเพราะมันโตแล้วมันก็จะต้องทุกอย่างต้องโตตามพัฒนาการเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับหมายถึงว่าเราได้เรียนรู้ในบทเรียนหรือว่าเรียนรู้ในแบบการถ่ายทำที่มากขึ้นแล้วก็แบบลึกขึ้นฮะก็ทำให้เราแบบโตขึ้นด้วยครับมันยากไหมเพราะว่าบทมันต่างกันเลยวิธีการพูดคาแรคเตอร์มันคนละจากที่ถ่ายอย่าเล่นกับอนนท์มาตอนแรกๆยากครับแต่พอถ่ายไปแบบครึ่งเรื่องแล้วรู้สึกว่าก็เข้าง่ายกว่าหมายถึงว่าแบบคาแรคเตอร์ในการแต่มันจะยากตรงที่เราต้องบูสต์เอเนอร์จีขึ้นเพราะว่าในอย่าเล่นกับนนเนี่ยตัวพี่เจเนี่ยเป็นคนที่แบบ alert เป็นคนที่ energy สูงมากซึ่งบางทีเราก็แบบมีดรอป energy บ้างโดยที่แบบเราไม่รู้ครับเพราะบางทีเราก็แบบช่วงตื่นเช้า 6:00 น. 5:00 น. รถมารับ 5:00 น. แล้วอะไรเงี้ยตื่น 4:00 น. ใช่ถ่ายตั้งแต่ 6:00 น. เพราะเป็นครั้งแรกที่เราถ่ายตั้งแต่ 6:00 น. จนถึงแบบ 4:00 น. อะไรเงี้ยเป็นแบบครั้งแรกด้วยแล้วรู้สึกว่าตอนถ่ายแรกอาจจะยังไม่ชินฮะแบบหนักพอสมควรเหมือนกันในช่วงที่แบบถ่ายตอนนั้นฮะแต่ก็มันเป็นครั้งสิ่งที่เป็นการทำครั้งแรกมันก็จะหนักอยู่แล้วหมายถึงว่าร่างกายเราก็แบบไม่ชินแต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายเราก็พัฒนามากขึ้นจากที่แบบตื่น 6:00 น.แล้วยังเอ้ยมาถ่าย 6:00 น.แล้วยังง่วงๆแต่หลังๆก็รู้สึกว่าแบบเอเจี้ยเรายังโฮถึง 4:00 น.ได้อยู่ฮะใช่ครับแล้วที่เจอกังวลอะไรครับผมจริงๆผมก็ยังไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศการถ่ายทำในกองอย่าเล่นอัพกับอนนท์กับพี่เจตคนกลางมาครับก็มีไปถ่ายแค่ทีเซอร์พี่เจตคนกลางแค่นั้นครับผมก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่แบบตัวเองต้องแบบปรับปรุงในเรื่องของคาแรคเตอร์บุคลิกอะไรแบบเยอะแยะมากมายก็ตอนนี้ก็มีเวิร์กช็อปเรื่อยๆครับผมก็รู้สึกว่าต้องเวิร์กช็อปต่อไปเรื่อยๆเข้าคาแรคเตอร์แบบให้ลงลึกว่าให้เราเป็นน้องไม้เหมือนในนิยายให้ได้ครับจริงๆมีคุยกันมั้ยว่าเรามันคาแรคเตอร์มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เคยเล่นมามันต้องจับมือกันเฮ้ยสู้เว้ยต้องสู้อยู่แล้วใช่ครับไม่มีถอยแล้วครับเพราะว่าถ้าคาแรคเตอร์ตรงกันข้ามซึ่งค่อนข้างจะตรงกันข้ามอย่างเช่นสีเสมอเป็นคนแบบนิ่งๆใสๆแต่ว่าพี่เจตเนี่ยเป็นคนที่แบบเอเนอร์จีหรือว่าเป็นคนที่แบบเฮ้ยมึงนู่นนี่นั่นแบบพูดยิ้มทำให้พี่ดูซิว่ามันต้องเอเนอร์จีสูงอะไรในคุยกับคิงคุยกับพี่คิงอ่ะคุยกับน้องไม้คุยกับห้าสี่สามสองอ่ะห้าสี่สามแอคชั่นน้องไม้จำได้แต่คิงอ่ะหมายถึงว่าผมยังไม่รู้ว่าน้องไม้เนี่ยจะต้องแบบพูดแนวไหนหมายถึงว่าแต่ถ้าเกิดไอ้กับคิงเนี่ยมันเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นเพื่อนเราก็จะพูดว่าไอ้คิงทำไมมึงนู่นนี่นั่นอะไรครับแต่เป็นแบบฟีลแบบเป็นเพื่อนสนิทกันครับแบบซึ่งในชีวิตจริงเราชีวิตจริงเราก็ตีกันเหมือนเดิมครับมันเหมือนกันในเรื่องเลยครับใช่ครับซึ่งในเรื่องเราก็ตีกันสนุกมากครับจะให้รอติดตาม18กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์18กุมภาพันธ์นะครับนี้นะฮะสนุกแน่นอนครับ EP 1ที่ไหนติดตามได้ที่ไหนช่องวันครับน้องไม่ชินครับกุมภาพันธ์โอเคครับ